ติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศูนย์สนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสวัสดีค่ะชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่14ธันวาคมพุทธศักราช2552ค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพพระสุธรรมคณาจารย์หรือหลวงปู่เหรียญวรลาโภที่จังหวัดหนองคายวันนี้เวลา 17:03 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังเมนวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายในการพระราชทานเพลิงศพพระสุธรรมคณาจารย์อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีเชียงใหม่และอดีตเจ้าอาวาสวัดอรัญญบรรพตซึ่งมรณภาพเนื่องจากติดเชื้อในช่องท้องเมื่อวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2548สิริอายุได้93ปีพรรษา73พระสุธรรมคณาจารย์หรือหลวงปู่เหรียญวรราโภเป็นพระกรรมฐานถือธุดงควัตสายพระอาจารย์ม่านภูริทัตโตมีนามเดิมว่าเหรียญใจขานเป็นบุตรของนายพาและนางพิมพาใจขานเกิดเมื่อวันที่8มกราคมพุทธศักราช2455ที่จังหวัดหนองคายโดยในวัยหนุ่มหลวงปู่เหรียญเห็นว่าการออกบวชเป็นหนทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากทุกข์จึงเข้าวัดบรรพชาเป็นสามเณรอยู่15วันแล้วเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดบ้านหงทองอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายได้ศึกษาด้านพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมตรีโดยระยะแรกเริ่มศึกษาพระกรรมฐานต่อมาในปี2481เดินทางไปจำพรรษาทางภาคเหนือจนถึงพรรษาที่16
ซึ่งได้บำเพ็ญภาวนาและออกธุดงค์อบรมสั่งสอนชาวบ้านในเขตภาคเหนือจนเป็นที่ศรัทธาเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนมาอย่างมั่นคงจากนั้นได้เดินทางกลับยังถิ่นเดิมโดยได้ธุดงค์ผ่านหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าสู่เวียงจันทร์และข้ามมายังฝั่งหนองคายในเวลาต่อมาได้เดินทางไปเผยแผ่ธรรมะทางภาคใต้เป็นระยะเวลา8ปีจากนั้นเดินทางกลับไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำพรรษาณวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายแห่งนี้ทั้งยังออกธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆอีกหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเมื่อปี2528สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนิมนต์หลวงปู่เหรียญเข้าพำนักณสำนักสงฆ์พระตำหนักจิรดาลโหฐานพระราชวังดุสิตเพื่อทรงปฏิบัติธรรมและสดับพระธรรมเทศนานอกจากนี้หลวงปู่เหรียญยังเคยถวายพระธรรมเทศนาแด่พระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ด้วยพระสุธรรมคณาจารย์หรือหลวงปู่เหรียญวรราโภได้บำเพ็ญศาสนกิจเผยแผ่ธรรมะด้วยความเมตตามาโดยตลอดจนเป็นที่เลื่อมใสของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประจำปีการศึกษา2551วันนี้เวลา 14:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารกีฬา1มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประจำปีการศึกษา2551โดยในปีนี้สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒได้ขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้นจำนวน 4,028 คนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่การงานความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตเมื่อผ่านการศึกษาตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับมหาวิทยาลัยย่อมต้องได้พัฒนาตนเองมาเป็นลำดับให้เป็นผู้มีความรู้มีความสามารถสูงความรู้ความสามารถเท่าที่แต่ละคนมีอยู่นั้นแม้จะเป็นพื้นฐานอย่างสำคัญในการปฏิบัติงานก็จริงแต่ก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าเพียงพอแล้วเพราะการทำงานทุกอย่างให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญต้องอาศัยความรู้และความสามารถที่กว้างขวางลึกซึ้งชัดเจนซึ่งได้มาจากการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเจริญขึ้นอยู่เสมอบุคคลใดไม่เห็นความสำคัญในข้อนี้กลับพอใจหยุดนิ่งอยู่กับที่ในขณะที่วิชาการต่างๆเหตุการณ์ต่างๆตลอดจนผู้อื่นฝ่ายอื่นพัฒนาก้าวหน้าไปไม่หยุดยั้งที่สุดบุคคลนั้นก็จะกลายเป็นคนล้าหลังและงานที่ทำก็จะพลอยเสื่อมถอยไปด้วยบัณฑิตผู้ปรารถนาความเจริญก้าวหน้าจึงควรจะได้พัฒนาตนเองด้วยการศึกษาเรียนรู้พร้อมทั้งปฏิบัติฝึกฝนให้มีความรู้และความสามารถเพิ่มพูนขึ้นโดยกระทำอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต